คุณผู้ฟังครับนัสสันความมาแล้ว Hot Music Award ครั้งที่16ก้าวแรกสู่วงการดนตรีก้าวนี้ชีวิตเปลี่ยนHot Music Award นะฮะก็วันที่17นี้แหละฮะคุณผู้ฟังครับวันเสาร์เราจะได้เจอกันนะฮะอย่าลืมนะฮะเที่ยงตรงไปเจอกันเลยนะฮะที่ Thunderdome นะครับก็อุ้ยจริงๆแล้วเวที Thunderdome นี่เอ๊ะผู้ชายคนนี้ก็เคยผ่านไปทีนี้มานี่เนาะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ทันได้โดนเป็นบ้านเลยแหละ ไปบ่อยมากนะแต่คราวนี้นี่เราจะพาน้องๆ Hot Music Award ไปประกวดเป็นวงดนตรีกันครับการประกวดเดียวกับประกวดวงดนตรีนี่มันก็ต่างกันเนาะนัดเนาะอ๋อต่างกันมากครับนะคนเดียวนี่เราผิดชอบตัวเองใช่แต่ทั้งวงนี่มันต้องแบบมันต้องมีความสามัคคีทีมเวิร์คส่งพลังไปด้วยกันจริงๆนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะฮะในรอบชิงนะฮะก็นอกจากจะได้เจอกับ10วงดนตรีแล้วนะครับเราจะได้เจอกับนะฮะในส่วนของรุ่นพี่อย่าง Body Slam นะฮะ Succeed The Big Band The Moose แล้วก็ Slot Machine ด้วยคุณผู้ฟังยังไงก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่มีบัตรแล้วใครที่ไม่มีก็เสียใจด้วยจริงๆเพราะบัตรเต็มเอียดเลยความรู้สึกตอนยืนอยู่บนเวทีตรงนั้นเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับเพราะว่าธนโดมนี่ประมาณกี่คน 3,000 คนนะ 3,000 4,000 คน 5,000 ป่ะถึง 5,000 เหรอประมาณ 4,000 ใช่ไหมไม่รู้แต่เยอะเยอะมากแล้วจากเราที่แบบเคยร้องเพลงให้คนอย่างมากฟังก็ไม่กี่ร้อยคืออย่างมากสุดจริงๆอะนะเราไปเป็นมาเป็นหลักแล้วมันก็ต้องมันมีความตื่นเต้นครับต้องเตรียมตัวให้ดีๆนี่ถึงแม้จะคนละเวทีนะฮะคุณผู้ฟังก็มีความฝันเหมือนกันไงคือว่าเดี๋ยวได้เกิดมาที่เดียวกันเพราะตอนนั้นประกวดก็คือที่ Thunderdome เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆ10วงตอนนี้ก็เต็มที่กันแล้วกันนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้ลุยให้เต็มเลยครับ Hot Music Award ครั้งที่16ก้าวแรกสู่วงการดนตรีก้าวนี้ชีวิตเปลี่ยนพอมาถึงครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหเขาก็เอาแพ็กเกจนะฮะที่หรูหราอลังการดาวล้านดวงมาให้ดูอันนี้มันสุดยอดที่ผมยังเปิดดูไม่ทันเสร็จเลยนะกำลังจะวางแผงในครึ่งชั่วโมงนะครับจริงเหรอในโอกาสข้างหน้าคือวันนี้ที่มานี่จะเอาเนื้อหาอันนี้มาให้ดูเลยใช่ไหมใช่อัลบั้มชุดใหม่มันจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นโฟโต้อัลบั้มเป็นไบเบิลเลยไหมคือจัดเต็มมากเหมือนอัลบั้มฉลองครบรอบ10ปีนะสารทรแต่ว่ายังไม่ถึงสุดยอดมากคือตั้งแต่ผมคุยกับน้องๆ AF บ้าน AF มาครับนะฮะผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวฮะทำไมครับที่มีแพ็กเกจหรูหราแบบนี้เฮ้ยมีก่อนหน้านี้ก็มีนัททิวไงก็น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้เฮ้ยนั่นเขาไปถ่ายทำถึงเกาหลีใช่นะเบากว่านี้ของคุณแพ็กใหญ่ใหญ่เบามันคนละแบบกันคนละแบบลงงบไปคนละที่ของคุณจัดเต็มอ่ะวันนี้จัดเต็มถ่ายเมืองไทยไงอ๋อนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของอะไรฮะ361อ่ะ361องศานัสสักดาธรครับผมทำไมมันเกินไปตั้ง1องศาคืออะไรก็เป็นคนเยอะๆเกินแบบนี้แต่วันนี้ต้องทักนิดนึงนะฟังมาแบบหน้าเป๊ะแล้วนะมาหน้าเป๊ะแล้วโมมาแล้วทำศัลยกรรมแล้วไม่ใช่คือหายแล้วครับหายแล้วหลังจากที่แบบว่าวันนั้นที่เจอกันเนี่ยก็เรียกว่าเบี้ยวไปเลยเนาะใช่วันล่าสุดที่เราเจอกันตอนนั้นไอ้ของไก่คุยไก่คุยใช่ๆเป็นเดือนแล้วเนาะตอนนั้นก็เกือบเดือนแล้วฮะตอนนี้ก็เป๊ะแล้วเนาะมันช่วงที่เป็นนี่เครียดไหมเอาจริงอะเครียดเหรอตื่นขึ้นมามองหน้าตัวเองกระจกแล้วทุกอย่างจะทุบกระจกอะใครเนี่ยเอาหน้าเก่าขึ้นคืนเดี๋ยวนี้นะฮะก็อันนั้นก็ผ่านวิกฤตนั้นไปเนาะครับผมเอาล่ะมาพูดถึงวันนี้นะฮะกับอัลบั้มนี้นี่คืออัลบั้มเต็มแล้วเนาะอัลบั้มเต็มชุดใหม่ครับครับที่มีซิงเกิลล่าสุดก็จะเป็นเพลงคิดถึงดังๆที่ทางฮอตเปิดให้บ่อยมากขอบคุณมากๆนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงจริงๆดังไปแล้วนี่เพลงนี้เข้าชงเข้าชาร์ตไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยว MV จะมาภายใน 2-3 วันนี้แหละครับถ่ายแล้วยังอ่ะถ่ายแล้วฝากไว้ด้วยเป็นยังไงอ่ะเป็นเรื่องราวน่ารักนะไม่ได้แสดงอะไรมาก MV นี้เราเล่นบทเบาๆบ้างถอดเสื้อมั้ยถอดเสื้อไม่ถอดพอแล้วไม่รู้ว่าหลังๆมาคุณไอ้อาถอดเสื้อคุณอย่ามานี่ขนาดปกอัลบั้มยังถอดเสื้อเลยอ่ะไม่ใส่สูทแม้เดี๋ยวเขาไปหาก็ไม่เจอหรอกใส่สูทคุมใส่สูทคุมใส่สูทคุมแต่ข้างในเห็นเนื้อแท้คุณรู้ป่ะคอมทั้งนั้นน่ะที่ไม่เชื่อหุ่นเขาเป๊ะมากอยู่นี้ไปหานะฮะไอ้อาถอดไอ้อาถอดแล้วดีนะเดี๋ยวอัลบั้มนี้มีทั้งหมด7เพลง7เพลงกับอีก1โบนัสแทร็กครับทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่10อ่ะเพราะว่าหลังๆมาก็มี6มั่ง7มั่ง8มั่งอย่างงี้นะก็นี่ไงเพลงที่9ที่10เราทำเป็นหนังสือแทน เอางบมาทำเป็นหนังสือแทนโอเคโอเคเอาวันนี้ งั้นวันนี้พูดถึงเพลงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะคิดถึงดังๆซึ่งตอนนี้เราเปิดไปกระหน่ำซัมเมอร์ซอลแล้วเนี่ยนะฮะทำไมถึงเป็นคุณแก้วซาซ่ามาฟีเจอริ่งไปรู้จักกันมักจีกันตอนไหน
จริงแล้วนัทเนี่ยเคยทำงานกับน้องหวานหวานซาซ่าเคยเล่นละครด้วยกันแต่นานมากแล้วครับแต่ทีนี้เราก็แต่ไม่เชิญหวานไม่ใช่คือเราก็อยากจะร่วมงานกับแบบว่าคนอื่นในวงซาซ่าบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบวงซาซ่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเป็นแฟนเพลงแต่ละบั้มแรกคือมีทุกอัลบั้มจริงนะเออแล้วก็ชอบเสียงน้องแก้วเขาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอเสียงเขาจะแบบน่ารักเซ็กซี่ปนปนกันนะเออจริงจริงคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ดีแล้วเพิร์นโปรดิวเซอร์พี่เต๋าพระดอนมีสิริครับเขาก็รู้จักกับน้องแก้วอยู่แล้วเคยทำเพลงให้น้องแก้วมาก่อนกันโลกลมมากก็เลยได้ชวนมาทำตรงนี้ด้วยครับผมโหนะฮะนี่คือในส่วนของการได้ร่วมกับแก้วได้ตอนเข้าห้องอัดได้ไปร่วมกันไหมหรือว่าแยกกันเจอกันครับไปเจอกันแยกกันอัดคนละวันแต่ว่าวันที่น้องเขาไปอัดนะก็ไปนั่งดูอยู่ด้วยกำลังใจอย่างเงี้ยไปคุมน้องน่ารักครับน่ารักมากออกมาน่ารักจริงๆครับเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังคิดถึงในนามความหมายดีมากเลยอันนี้จริงๆแล้วจะสื่อยังไงก็สื่อแบบว่าคือถ้าเราคิดถึงใครสักคนอ่ะอย่าเก็บไว้ในใจเงียบๆเขาก็คงไม่ค่อยรู้เนาะเราก็แบบว่าสู้เราบอกไปดังๆเขาจะได้รับความรู้สึกดีๆของเราไปเต็มๆในว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้เลยนะที่แล้วมันเริ่มมาจากนัดแต่งทำนองขึ้นมาก่อนแล้วนะก็แบบว่าคือนึกอยากจะให้มันเป็นเพลงที่เราได้ร้องรับส่งกันอ่ะเออก็เลยมีกลายเป็นเพลงคู่ขึ้นมาแล้ววันไหนที่น้องแก้วไปก็คงต้องร้องรับส่งกับคนดูอะไรเงี้ยเออจริงเนาะน่ารักดีเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเราจะทำยังไงเนาะเออก็เป็นแนวนั้นไปนะฮะก็ไม่มีพรุ่งนี้นะฮะอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยครับนาทีเงียบงานแล้วก็ดับไฟด้วยน้ำมันนะฮะแต่จริงแล้วมีเพลงอื่นด้วยมีเพลงใหม่ๆด้วยครับหนึ่งคำที่รอผู้ร้ายใช่โอ้โหฉันยังอยู่ทั้งคนเดี๋ยววันนี้นะฟังดีกว่าเนาะเพราะเรามีแผ่นอยู่ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวฟังเลยได้เลยค่อยฟังแต่ที่นี้ใจนำเหนือมากก่อนที่เราจะไปฟังเพลงอื่นๆกันคุณผู้ฟังนะฮะพูดถึงอัลบั้มนี้มันอันนี้มันคือทุกครั้งจะวางแผนเป็นแบบนี้หรือว่าอันนี้เฉพาะอะไรพิเศษอันนี้เป็น limited edition ก่อนครับก็อันนี้มันจะมีเป็น photo notebook นะครับที่ไม่รู้ในกล้องเห็นพี่เป้ป่ะไม่เห็นเนี่ยเป็นเล่มประมาณนี้นะครับนะฮะก็มีประมาณ170หน้าครับไม่ใช่ประมาณนี้ประมาณหนามาก มันหนามากจริงครับคือมันจะมีรูปของนัทในมุมต่างๆ เยอะแยะมากทั้งเป็นรูปที่นัทถ่ายเองไบรท์ไซด์พี่นัทไซด์หน่อยขอดูนัทไซด์เดี๋ยวขอดูเลยที่ผมยังไม่ได้เปิดดูเลย มันดาร์กมากเลยพี่ไอ้อาถอดเสื้อใช่ไหมดาร์กเนี่ยไอ้อาถอดเสื้อนิดหน่อยแล้วผมชอบตัวนี้แหละเขาฟิตมาของเขาก็มันจะมีเป็นแบบว่าทุกๆมุมอะครับแล้วก็ทั้งนอกจากรูปมันก็จะมีเป็นแบบว่าข้อความที่นักเขียนเองด้วยมันจะแบ่งเป็น4พาร์ทพาร์ทแรกนี่เล่าถึงความฝันของนัทพาร์ทที่2ก็จะเป็นแบบว่ามุมมองของนัทในเรื่องต่างพาร์ทที่3เป็นความลับของนัทอะไรอย่างงี้แล้วพาร์ทที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเค้าเรียกอะไรนักดนตรีของเราอะไรเงี้ยครับคนดนตรีใช่ครับมีภาพตอนเด็กด้วยนี่พาร์ทแรกน่ารักมากอ่ะตอนใส่แว่นนี่แว่นตัวเองจริงหรอตอนเด็กแว่นพ่อมาใส่แต่ตอนโตแว่นตัวเองนี่นะฮะเขาก็มีภาพตอนเด็กในวันเด็กนี่ถ่ายกับใครอ่ะอันนั้นพี่สาวครับคือต้องเล่าก่อนว่าในพาร์ทแรกที่มันมีรูปหลายอย่างนี่มันจะมีของจากวัยเด็กของนัทเอามาร่วมถ่ายด้วยของพวกเนี้ยที่เห็นกันใช่อย่างรถอะไรเงี้ยก็จะเป็นรถที่สะสมตอนเด็กรถของเล่นเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหรอฮะหรือยังไงอันนั้นไม่ใช่บ้านจริงๆนะครับนั่นเป็นกราฟิกนะครับมันจะมีหน้าหนึ่งที่หนังสือเยอะมากแต่ชอบอ่านหนังสือครับใช่แต่ว่าบ้านไม่ได้มีหนังสืออลังการขนาดนั้นครับอันนี้บอกโหอลังการจริงๆเป็นคนชอบขีดชอบเขียนคิดตัวเลขนั้นสมุดทดเลขจากสมัยเด็กนะจากตอนประถมของจริงเก็บไว้มีการส่งซิกให้เพื่อนด้วย นรงค์ทำวิชาประโยชน์เรียวมากไงเรียวมากครูออกปุ๊บเสียงดังปั๊บอันนี้เป็นข้อความที่เขียนจริงๆตอนนั้นเลยนะอุ้ยยังเก็บไว้อยู่เหรอเก็บไว้บางเล่มอ่ะเจ๋งอ่ะเนี่ยอันนี้เข้าสู่ดาร์กไซด์แล้วใช่ไหมอันนั้นเป็นพาร์ท2ครับนั้นยังไม่ดาร์กครับอันนี้ยังไม่ดาร์กเลยนะเรื่องหาไม่ดาร์กนะอันนั้นเป็นแบบว่าความคิดโชว์ซิกแพคแล้วฮะคุณผู้ฟังอันนั้นมันเป็นช่วงที่เขียนแบบเป็นคำคมสั้นๆอะไรเงี้ยครับคำชวนคิดครับนะฮะก็จะมีในภาคที่2ใช่มั้ยฮะใช่ครับไปถ่ายที่ไหนครับเนี่ยอันนึงสวนหลังบ้านด้วยป่ะฮะเอ้ยจริงๆๆสวนหลังบ้านเหรอมีที่แรกที่มันเป็นเอาท์ดอร์นะครับอยู่ในซอยบ้านตัวเองเลยก็ไปหาโลเคชั่นมาพอดีเป๊ะแม้ถ่ายสวนหลังบ้านที่ผมพูดแล้วใช่จริงๆแล้วก็ที่เหลือจะมีเป็นในสตูบ้างอะไรเงี้ยครับจัดไฟขึ้นมาก็ภาพสวยนะครับคุณผู้ฟังครับภาพสวยมากครับได้พี่ติ๋มพันศิริครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตากล้องครับ
ือต้นๆของประเทศเหมือนกันนะเก่งมากมีมุมอ้าด้วยนะฮะมุมอ้านั่งเฉยใครอยากรู้มุมอ้าเป็นยังไงไปดูเองนะฮะมีมุมอ้าแบบเปิดเผยเลยหลายภาพทีเดียวนะฮะเออนะอันนี้เข้าสู่ช่วงอะไรเนี่ยอันนี้เริ่มช่วงซีเครทแล้วครับเรื่องช่วงดาร์กแล้วนั้นเป็นรูปเหมือนเจ้าชายน้ำแข็งครับเออนี่ใช่ไหมเริ่มดูเหมือนเป็นละครเวทีเลยนะดักดาเนาะดักดาเห็นไหมตลอดเลยอันเนี้ยซิกแพคเขาเนี่ยโอ้นั่นน่ะตลอดนะคุณผู้ฟังครับแหมนะอ๋อมีหน้าว่างๆด้วยมีหน้าว่างๆไว้ให้ใครแบบว่าอยากจะใช้เป็นโน้ตบุ๊กจริงๆอะไรเงี้ยครับครับเนี่ยขีดเขียนได้เลยหน้าไหนแบบไม่ชอบหน้านั้นหน้าไหนก็ขีดมันลงไปแล้ววอร์ดดิ้งพวกนี้คืออะไรอันนี้มาจากเพลงหรือว่าจากคำพูดของคุณอันนี้นักเขียนเองหมดเลยครับผมแอบอ่านอันนึงแล้วได้เปิดมั่วๆแล้วอ่านเลยจากหน้าที่มีซิกแพคอยู่ข้างๆไม่ใช่ก็นี่อ๋อนั่นยังไม่ใช่ข้อความใช่ไหมเออครับโอเคเปิดให้ทำอธิบายครับอธิบายหากจะหาคนมาเป็นคู่ชีวิตผมอยากอยู่กับคนที่เก่งและรู้จักพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตไปวันๆผมต้องการคนที่ไม่หยุดนิ่งและสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผมไม่หยุดนิ่งเช่นกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความลับเล็กๆที่เราสู่กันฟังอย่างนี้ฟิลนี้เลยป่ะผมอ่านนี่ฟิลนี้เลยป่ะเกือบแล้วครับรอไปนิดนึงเอาหรอต้องเขียนฟิลนี้ป่ะไม่รู้ผมไม่รู้นะผมก็เดาๆเอานะฮะเอาแล้วก็เป็นหลายระบุมเอาก็โอ้โหนี่คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุ้มมากครับส่วนเบื้องหลังการทำงานด้วยป่ะฮะเนี่ยภาพสุดท้ายก็จะเป็นภาพพวกเบื้องหลังคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับโอ้โหภาพนี้เหมือนกำลังคุยงานใช่ไหมฮะใช่ครับเรามอกอัพขึ้นมาครับแต่คุณดูเป็นเต้ทำเหมือนคุยงานแต่ดูคุณดูเป็นเจ้าชายมากเลยนะนี่เรียกว่าคานเข่าเข้าหาเลยนะทีมงานคานเข่าเข้าหาโอ้ดูเป็นหัวหน้าทีมคอนเสิร์ตเงี้ยเออสวยนะฮะภาพหลายๆภาพนะครับคุณผู้ฟังมาดีมากเยอะจริงๆใครที่เป็นแฟนคลับของนัทสารทรคุ้มจริงๆไงครับไงนะฮะคุ้มมากแล้วก็เนื้อเพลงก็มีโอ้ยแล้วก็มีพรีเซนเตอร์กรีนนี่ผมดิขั้นจะไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเพราะคุณชื่นทัศน์แล้วคุณเป็นพรีเซนเตอร์กรีนทัศน์ถูกไหมฮะผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเมอร์เซเดสสวัสดีครับผมเมอร์เซเดสได้ครับไม่เอาเฟอร์รารี่ไปเลยล่ะสูงไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ก็ในส่วนของกล่องนะฮะมันจะเป็นกล่องแล้วก็มีภาพโอ้หลากหลายมากหลายมุมครับผมนะฮะแล้วก็แบบออกแบบแพ็กเกจดีมากคุณผู้ฟังอันนี้ดีจริงๆวันนี้วางแผงวันแรกนะครับที่ร้าน B2S ทั่วกรุงเทพอันนี้ก็คือราคาไม่แพงนะคุณผู้ฟังครับ50บาทครับซื้อได้ทุกแผงครับ50บาทนี่คือขโมยนะอ๋อเหรอไม่ใช่50บาทอ่ะเท่าไหร่อ่ะประมาณ700กว่าบาทครับแล้วแต่บางที่เขาอาจจะตั้งราคาไว้หน้าร้านแบบต่ำกว่านั้นราคาปกเนี่ยมัน790ใช่นะฮะแต่ว่าขายจริงๆไม่น่าจะถึงนะไม่ถึงครับเนาะก็จะมีส่วนลดอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับนะบอกว่าแต่ว่ามันเป็นแบบพิเศษนะคือนะว่าราคานี้คุ้มมากค่ะถ้าใครเห็นข้างในจริงจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงไปเลยคุ้มจริงมันคุ้มจริงเออมันหนามากไม่แล้วมันมีเพลงใหม่อีกตั้งแต่ AF ออกมาอัลบั้มนี้สุดยอดจริงคุณผู้ฟังพี่อย่าพูดอย่างนี้กับแฟนคลับเขาเลยเขาลุมด่านะผมไม่เคยเห็นอัลบั้มใครขนาดนี้ใน AF คุณผู้ฟังจริงๆกันแล้วรักกันนะครับรักทุกคนแต่เขาพิเศษกว่าใครเลยนะจริงๆครับคุณผู้ฟังครับไม่เคยเห็นของใครเลิศขนาดนี้ใน AF อันนี้สุดยอดจริงอ่ะแบบกระดาษอย่างดีมันได้ไม่เหมือนกันแต่เห็นไหมมันได้ไม่เหมือนกันมันพิเศษบางคนเขาไปลงทุนที่ MV อะไรอย่างนี้เหรอ MV คุณก็สุดยอดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเพลงอัลบั้มนี้ดีกว่าครับนะฮะนอกจากที่เรารู้จักกันไปแล้วเหลืออีก3เพลงที่ยังไม่เคยฟังเนาะใช่ครับก็จะมีอยากให้ฟังเพลงไหนเดี๋ยวกันนะมี1คำที่รอผู้ร้ายแล้วก็ฉันยังอยู่ทั้งคนใช่ไหมครับขอนำเสนอฉันยังอยู่ทั้งคนแล้วกันเป็นเพลงที่นัดเพลงใหม่ที่นัดชอบที่สุดอันนี้ก็ที่ทั้ง3เพลงก็คือแต่งทำนองเองด้วยนะครับแล้วก็แต่เพลงนี้ชอบที่สุดโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำเพลงเองแบบเลิศๆเลยนะ โอ้ไม่เบานะคนนี้นะแล้วเนื้อหาแล้วฉันยังอยู่ทุกคนหมายความว่ายังไงฉันยังอยู่ทั้งคนหมายถึงแบบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคือไม่อยากให้เธอต้องกลัวเพราะว่ายังไงก็ตามฉันอะยังอยู่ทั้งคนแล้วมันจะมีเพลงนี้เนื้อมันจะเก๋มากเลยครับมันจะพูดขึ้นมามันจะพูดว่าไหล่ฉันให้เธอเกาะไว้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเธอต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่าแผ่นหลังมันจะพูดถึงแบบว่าแต่ละส่วนของร่างกายเลยนะแล้วก็บอกว่ามันมีไว้เพื่อทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่ามีไว้ให้เธออย่างไรอะไรเงี้ย
MV นี้ค่อยๆซูมทีละชิ้นของร่างกายนี่นี่คิดให้เลยใช่ไหมเอาจะออกมาเป็นภาพเลดนี้หรือเปล่าไม่รู้เป็นเพลงที่โรแมนติกมากลองดูลองฟังดูครับผ่อนคลายตักฉันมีให้เธอได้นอนพักกายฝ่ามือของฉันมีไว้ประคองเมื่อเวลาจะพลั้งพลาดไปไม่ต้องกลัวฉันไม่เคยห่างเธอไล่ฉันให้เธอเกาะไว้เมื่อเธอต้องการวันไหนที่เธอเหนื่อยใจและกายเหลือเกินกับการเดินทางที่แสนยาวไกลกับอะไรที่ต้องเผชิญไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ทั้งคนจะไม่ไปไหนเลยฉันขอรับปากเธอไว้จะหนาวเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจำไว้จะเผชิญวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอหอมแค่ฉันมีเอาไว้เพื่อคอยปลอบใจอกฉันมีให้เธอมาซับน้ำตาตั้งแต่ในนาทีนี้เรื่อยไปไม่ว่ามีสิ่งไหนเข้ามาไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ทั้งคนจะไม่ไปไหนเลยฉันขอรับปากเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะเหน็บจะหนาวจะไม่ไปไหนเลยจำไว้จะเผชิญวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธไม่เบานะฮะซิงเกิลนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นซิงเกิลต่อไปครับเพลงนี้รอกันอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาปล่อยใหม่เขาปล่อยทีละเพลงดังทุกเพลงเลยนะขอเพลงเขาก็ไม่ตอนนี้ฟังคิดถึงดังๆกันไปก่อนนะครับขอเพลงนี้เพลงเดียวไปก่อนนะครับให้มันอยู่ไปสักพักนึงเนาะครับให้มันทำหน้าที่ของมันไปก่อนนะฮะเพราะว่า MV กำลังจะตามมาใช่ครับผม MV ก็จะเป็นเรื่องราวยังไงน่ารักน่ารักมันจะมีประมาณ3คู่ครับก็น่าก็เป็น1ในคู่นั้นก็จะเป็นคู่วิธีแบบว่าบอกความคิดถึงต่อกันอะไรเงี้ยดูว่าเขาจะไปบอกกันยังไง
ในเรื่องมีคู่เด็กมัธยมคู่วัยทำงานแล้วก็คู่นัดเนี่ยแหละครับครับเดี๋ยวตามดูนะอีก2วันเสร็จใช่ไหมฮะอีกไม่นานครับไม่น่าเกิน 2-3 วันนะครับได้ออนแอร์ให้ดูกันนะฮะคุณฟังเรายังมีเวลาอีกนะเอาวันที่20อ่ะครับเอาเหรอโอเคก็อีกหลายวันนะแต่เมื่อวานเห็นเสร็จแล้วนี่ทำไมเขาไม่ยอมปล่อยล่ะเดี๋ยวต้องไปคุยกับบริษัทเลยละโอ้ยเดี๋ยวยังมีอีก2เพลงเราได้อีกสักเพลงนึงเนาะขอให้ฟังขอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาได้ครับนะครับสามแยกปากหวานมีได้แนะนำเพื่อนเพื่อนถามว่ามีรายการสามแยกหรือแนะนำสถานที่เที่ยวกลางคืนนะครับเฮ้ยไม่ใช่เราแนะนำวิธีเราไม่ได้แนะนำตามมหานิยมไม่ได้แนะนำเว้ยแค่บอกว่ามันอยู่ที่ไหนแค่บอกว่ามันชนยังไงแค่บอกว่าเข้ากี่โมงถึงจะถูกอันนี้มันพอกันแล้วนะแนะนำตรงไหนมีบอกหรือเปล่าว่าให้พวกเราไปเที่ยวกันสนุกสนานไม่มีโบไม่มีไอ้โบแค่บอกว่ามันอยู่ที่ไหนตัวโบโบเนี่ยมันตังเท่าไหร่คือสมมติว่ามีคนหญิงมาอามอ่ะนี่ไปแถวรางรถไฟบ่อยเหตุสิแล้วอายแล้วครับเนี่ยหมดเลยเราต้องรู้ไว้แต่เรารู้ไว้รู้ไว้ที่มันไม่ดีรู้ไว้ที่ไม่ได้ให้ทำรู้ไว้ให้มันห่างเว้ยวัยรุ่นมันต้องเข้าใจแยกแยะติดตามทุกวันอาทิตย์3ทุ่มโดยบิ๊กโคล่าอร่อยมากซ่าสดชื่นไม่มีคาเฟอีนฮอตมิวสิกอวอร์ดครั้งที่16ก้าวแรกสู่วงการดนตรีก้าวนี้ชีวิตเปลี่ยนสวัสดีครับผม First Slot Machine จากก้าวแรกของพวกเราวงอลุ่มรวยแบนด์ Hot Wheels Music Award ครั้งที่6วันนั้นก็ยังจำบรรยากาศแล้วก็ความสนุกสนานที่ทุกๆคนมีร่วมกันได้ดีมากๆนะครับในปีนี้วันเสาร์ที่17กันยายนเวลาเที่ยงตรง Thunderdome เมืองทองธานี Hot Music Award ครั้งที่16ก้าวแรกของน้องๆอีก10วงอยากให้ทุกคนไปมีประสบการณ์ร่วมและสร้างความประทับใจกันอีกครั้งหนึ่งเจอกับพวกเรา Slot Machine ให้มันด้วยกันออด915ซ่าโดนทีน Hot Life Studio สนับสนุนโดยเปิดโค้กเดินหน้าซ่าให้สุดเปิดโค้กเดินหน้าซ่าให้สุดนะครับอย่าลืมนะฮะเราจะไปหอมปากหอมคอกันนะฮะหอมกันใกล้ๆแนบชิดติดเวทีเลยฮะคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่25กันยายนนี้นะฮะก็ชาวฮอตเจอกันได้เลย 4:00 นเป็นต้นไปนะฮะลานเอเทรียม1ชั้น1ตรงสยามเซ็นเตอร์นะครับเราจะได้เจอกับว่านธนกฤตนั่นเองนะครับย้ำว่า25กันยายนนี้ Hot Life Studioสนับสนุนโดยเปิดโค้กเดินหน้าซ่าให้สุดขอบคุณสำหรับโค้กด้วยนะฮะกลับมาที่ผู้ชายคนนี้กันต่อดีกว่า น้อยนะฮะ ก็อีกเพลงนึงเนาะขอฟังเถอะผมเชื่อว่าแฟนคลับคงอยากฟังอยู่ไม่น้อยเอาให้พี่เป้เลือกดีกว่าระหว่าง1คำที่รอกับไม่มีพรุ่งนี้เวอร์ชันอะคูสติกอันไหนก็ได้ชอบฟังอะไรใหม่ๆโอเคแหมโอเคก็อยากฟังเพลงใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอีกเพลงที่แต่งทำนองเองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูตอนแต่งทำนองนี่ได้แรงบันดาลใจยังไงหรือว่านั่งๆไปก็นั่งๆอารมณ์ไหนมามันก็มาเป็นเมโลดี้เองอะไรเงี้ยครับทำไปอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่นั่งเล่นเป็นโนครับในห้องนอนครับผมแล้วมันก็จะค่อยๆมาใช่มันค่อยๆไหลออกมาเองแต่วันไหนมันตื้อมันก็ตันไม่มีอะไรออกมานั่งโง่อยู่นะเปียโนแล้วจะขยับไปเขียนเนื้อได้ไหมคงไว้อัลบั้มหน้าครับค่อยๆมีสเต็ปไปไงเขาจะได้มันจะได้ดูเหมือนเรามีพัฒนาการเนาะเรากักไว้ก่อนนะค่อยๆปล่อยทีละนิดทีละนิดนะอ๋อเข้าใจละหนึ่งคำที่รอตอนนั้นพอแต่งเมโลดี้ออกมาแล้วพอจะนึกไหมว่ามันจะน่าจะออกมาเป็นเพลงไหนนึกภาพนะเพราะว่าก่อนมันก็จะมีเมโลดี้ก่อนมีเนื้อใช่ป่ะครับหรือก่อนมีดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยแต่งทำนองเป็นทำนองเดโมมาแล้วก็นึกภาพเป็นพอฟังแล้วมันเหมือนแบบว่าเพลงที่เราจะไปยืนร้องกลางเมืองตึกสูงๆอะไรเงี้ยประกาศอะไรสักอย่างให้คนฟังอะไรเงี้ยครับเหมือนร้องดังๆให้กล้องโลกว่าอะไรสักอย่างแล้วก็เอาโจทย์เนี้ยไปให้พี่เขาแล้วเขาก็แต่งเป็นเนื้อออกมาว่าเป็นเหมือนเราได้ยินหนึ่งคำที่รอก็คือคำว่ารักจากคนๆนั้นแล้วมันมีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วดนตรีมันก็จะนี่แหละเดี๋ยวลองฟังดูมันจะมีกลิ่นไอของแบบ British Pop อยู่อะไรเงี้ยครับโอ้โหเท่ๆไปทางฝั่งอังกฤษเลยนะ British Pop เลยนะ มานะฮะนี่หนึ่งคำที่รอนะที่ฉันรอนะฮะหนึ่งคำที่รอครับอ
ฝนในฤดูแห่งแล้งดังดอกไม้เริ่มบานที่ใจเหมือนว่ามีแสงดาววาวาวสดใสส่องประกายกลางฟ้ามืดมนแค่เพียงได้ยินแค่หนึ่งคำที่ร้องอะไรอะไรก็ดูสวยงามคำคำว่ารักที่รอตั้งนานวันนี้ได้ยินเธอนั้นได้บอกว่ารักก็คุ้มจริงๆที่รอที่เฝ้าคอยมาที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเรื่องราวก็คุ้มจริงๆที่เหนื่อยที่ได้ทำเพื่อเธอแค่จะบอกฉันพูดว่ารักกันบอกเลยว่าฉันโชคดีกว่าใครฉันก็ยอมรับบ่อยครั้งมีคำถามไม่แน่ใจหัวใจของเธอฉันก็เคยท้อเคยไว้วันเสมอแค่หนึ่งคำที่ร้องอะไรอะไรก็ดูสวยงาม yeah, yeah. แค่เธอพูดคำคำว่ารักที่รอตั้งนานวันนี้ได้ยินเธอนั้นได้บอกว่ารักก็คุ้มจริงๆที่รอที่เฝ้าคอยมาที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเรื่องราวเพื่อเธอแค่จะบอกฉันพูดว่ารักกันบอกเลยว่าฉันโชคดีกว่าใครก็ชอบนะเนี่ยว้าวแล้วฟังแล้วก็ปรับปลื้มอยู่ไม่น้อยนะขอบคุณครับชอบวิธีการร้องด้วยที่ดีไซน์เองหรือยังไงครับนี่คือคำมันลงพอดีครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะร้องเต็มเสียงไปเลยแบบที่หรือว่าที่อย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เต๋าครับโปรดิวเซอร์เขาก็ออกไอเดียว่าลองเป็นแบบที่ดีกว่ามันจะฟังจั๊กจี้ดีติดหูไปเลยนะฮะกับเพลงนี้นะครับมาน่าสนใจครับอ่ะวันนี้ไม่แนะนำดาวน์โหลดให้คุณผู้ฟังวันนี้แนะนำให้ซื้อครับครับนะฮะเพราะว่ามันคุ้มจริงๆวันแรกแนะนำให้ไปซื้อเลยก็แล้วกันนะฮะ700กว่าบาทผมว่าเห็นโดดเด่นมากเพราะว่าอันนี้มันน่าจะไซส์มันอาจจะไปอยู่ในแผนกหนังสือหรือ DVD นะครับอย่าเข้าใจผิดมันคือหนามากมันใหญ่มากมันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแต่จะเห็นหน้าของคุณนัทสังดาทรเนี่ยนะฮะเต็มๆเลย360องศานี่จริงๆแล้วความหมายของมันคืออะไรฮะมันคือเหมือนปกติเรามองอะไรมากสุดก็360องศาใช่ป่ะครับแต่อัลบั้มนี้มันก็คือเป็นอัลบั้มที่เราอยากจะให้คนดูได้รู้จักได้สัมผัสกับนัทมากขึ้นมันก็เลยเพิ่มมาอีก1องศาอะไรเงี้ยมากกว่าที่รอบด้านที่เคยเห็นอะไรเงี้ยครับทุกบทบาทบนเวทีของผม ไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าซึ้งอบอุ่นสบายสนุกน่ารักมันเท่หรือเซ็กซี่ คือความต้องการที่จะมอบช่วงเวลาที่น่าจดจำให้กับคนดู อันนี้อยู่ในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทเกี่ยวกับดนตรีเขาจะมีอะไรอย่างนี้เหมือนคล้ายๆเป็นไดอารี่ที่เขียนไว้ความรู้สึกมันเหมือนเราเขียนไดอารี่ลงไปในเล่มนี้แล้วก็เว้นที่ว่างให้คนอื่นได้มาเขียนไดอารี่ร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเก๋มากไอเดียเขานะฮะนะฮะแนะนำให้ซื้ออย่าเพิ่งดาวน์โหลดให้คุณผู้ฟังนะฮะเอาให้เต็มที่กับรอบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะฮะมีอะไรฝากปิดท้ายตรงนี้ไหมฮะก่อนอื่นขอบคุณชาวฮอตแล้วกันนะครับที่ช่วยสนับสนุนผลงานตลอดมานะครับตอนนี้ก็ฝากซิงเกิลคิดถึงดังๆ MV กำลังออกเร็วๆนี้แล้วก็อัลบั้มนี้ไว้ด้วยวางแผงวันนี้นะครับก็หาซื้อได้ที่ B2S ทุกสาขาทั่วกรุงเทพต่างจังหวัดลอยนิดนึงนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามผลงานก็ Facebook หรือ Twitter ครับนัทศักดาธรครับเขาตอบของเขาเองด้วยตอบเองติดตามติดเต็มนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับตื่นเช้ามาเจอกันแบบนี้ขอบคุณมากครับคุณนัทขอบคุณมากครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวแป๊บนึง